เดิมนี่มันจะเป็นพื้นดินที่ชาวบ้านเข้ามาทําไร่ทํานาปลูกข้าวกันแต่ตอนนี้มีการสร้างเขื่อนจนชาวบ้านไม่สามารถที่จะเข้ามาทําการเพาะปลูกได้ภัยจิตศิลารักษ์คนตัวเล็กๆที่ลุกขึ้นมาร่วมกับชาวบ้านต่อสู้อํานาจรัฐเราก็พยายามที่จะปกป้องวิถีชีวิตปกป้องชุมชนซึ่งมันเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วเรากลับถูกกฎหมายมากันแกล้งชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนอาญาคนจนพุธที่1 กุมภาพันธ์เวลา 16:30 น.ทางไทย PBS